สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนิกเช่นเคยในช่อง Michael Teacher นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนทุกคนนะครับมาดูของ1ชิ้นนะครับที่ผมได้สั่งมาจะว่าเป็น1ชิ้นเป็น1เซตก็ได้ครับสั่งมาจาก Lazada ครับเป็นอุปกรณ์อะไรแต่งนะครับอะไรตกแต่งสวยงามครับที่จะนำมาใส่ดีมซุปเปอร์คัพดีม110นะครับของคุณน้องผมเองครับก็คือน้องโอ๊ตของเรานั่นเองก็ที่ผมสั่งวันนี้นะครับก็จะเป็นคอนโซลกลางนะครับคอนโซลตัวกลางเป็นลายเคปลาร์นะครับแล้วก็เป็นชุดแปลงมิดหน้าเซตใหญ่เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าไอของที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเปิดกระป๋องดูด้วยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเอาไปเป็นแนวทางในการแปลงนะครับหรือว่าหาอะไรก็ลองเอาไปเลือกหาดูครับราคาก็ไม่แพงมากครับทั้งหมดนี้ก็ 2,000 กว่าบาทครับมาของอินตัวครับอันแรกครับชิ้นแรกก็จะเป็นชกหน้าครับชกหน้าน่าจะเป็นของเวฟ110นะครับก็ถือว่าโอเคครับงานก็โอเคอยู่นะครับนี่เป็นชกหน้านะครับชกคู่หน้านะครับนี่เป็นชกเดิมนะครับชกเดิมครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นสายเบรกนะครับสายถักนะครับสายถักยี่ห้ออะไรเนี่ย HRV นะครับ HRV เนาะพอได้นะครับราคาประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นสายไม้นะครับสายไม้ครับแล้วก็อันนี้ที่เท่ๆเลยครับก็จะเป็นจานเบรกนี่ครับเป็นไงสวยๆเลยนะครับจานเบรกอย่างเปรี้ยวนะครับเจ้าของยิ้มแฉ่งเลยครับชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับคอนโซลครับชิ้นกลางครับเคปลาร์ครับแจ๋วๆเลยครับสติ๊กเกอร์นะครับก็จะเป็นดุมครับดุมนี่น่าจะเป็นดุมปัดเงาครับน่าจะเป็นของเว็บ110ไอครับตัวนี้ก็ต้องใช้นะครับแล้วก็ครับกระปุกไม้ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ครบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมคอนโซลกลางครับเทปล่าคิดว่าของคุณมาดีครับใช้ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มล่างนะครับปั๊มล่างเป็นทรงปั๊มเดิมนะครับของ110ไอเหมือนกันนะครับถือว่างานก็ดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับครบเลยทั้งอุปกรณ์ครบกล่องครับแล้วก็จะมีน็อตที่เขาแถมมาให้จะเป็นน็อตไทเทเนียมด้วยนะครับสุดยอดนะครับใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระปุกปั๊มเบรกนะครับเป็นปั๊มเบรกเดิมนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเชื่อได้แน่นอนครับถ้าไปซื้อเองนะครับแพงกว่านี้แน่นอน 2,000 กว่าบาทเราไม่อยู่เพราะผมเคยทำมาแล้วครับผมเคยโดนไปประมาณ 3,000 กว่าบาทครับไอชุดแปลกเซตหน้าเนี่ยที่ว่าเราไปซื้อแยกเองแต่ละชิ้นที่เราไปหาเองรวมมาเป็นเซตเนี่ยผมว่าถ้าเราสั่งเป็นเซตสั่งเป็นชุดเนี่ยให้เขาจัดเป็นชุดมาเนี่ยมันจะได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับวิธีการแปลงหรือว่าเมื่อแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ